เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะยังสามารถดื่มกาแฟได้หรือไม่มีคนไข้หลายๆคนถามมาว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะยังสามารถที่จะดื่มกาแฟได้อยู่ไหมนะคะเนื่องจากว่าไปอ่านเจอมาว่ากาแฟนั้นทำให้ความดันนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะกาแฟก็มีสารคาเฟอีนรวมไปถึงมีสารไดเทอร์ฟินค่ะซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดนั้นหดตัวแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะแต่จากงานวิจัยหลายๆงานนะคะในปัจจุบันนั้นบอกว่าสารที่อยู่ในกาแฟนั้นจะมีฤทธิ์อยู่ที่ประมาณ 1-3 ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงในคนไข้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำอยู่แล้วนะคะการที่ได้รับสารที่อยู่ในกาแฟเหล่านี้เข้าไปนะคะเนื่องจากว่าร่างกายมีการปรับตัวแล้วก็ชินกับสารเหล่านี้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในกลุ่มคนที่มีความดันโลหิตสูงมากกว่า160มิลลิเมตรประหลอดสำหรับตัวบนนะคะแล้วก็ตัวล่างสูงกว่า100มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้ถ้าดื่มกาแฟตั้งแต่2แก้วต่อวันขึ้นไปมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นได้ค่ะซึ่งก็พอสรุปได้ว่าในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมความดันให้ต่ำกว่า160-100ได้นะคะก็สามารถที่จะดื่มกาแฟได้ตามปกติในคนที่เคยดื่มเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่ในคนที่ยังคุมความดันไม่ได้นะคะความดันค่อนไปทางสูงอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นค่ะและก็ไม่ควรที่จะดื่มกาแฟเกิน2แก้วต่อวันขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีผลทำให้ความดันนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะแล้วก็ควรระมัดระวังเครื่องดื่มอื่นๆนะคะที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะเช่นโกโก้ชาน้ำอารมณ์สีดำนะคะที่มีการเติมคาเฟอีนเข้าไปรวมไปถึงพวกเครื่องดื่มชูกำลังด้วยค่ะเพราะว่าถ้าดื่มทั้งกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเหล่านี้อาจจะทำให้ได้รับปริมาณคาเฟอีนนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟก่อนที่จะไปออกกำลังหนักๆนะคะเช่นไปยกของหนักหรือแม้แต่การไปออกกำลังกายตามปกติของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะไปกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็อีกนึงที่สำคัญที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะเนื่องจากว่าในกาแฟนั้นบางทีก็จะมีการเติมน้ำตาลเติมนมข้นครีมเทียมเข้าไปนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้เช่นเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นโรคที่มักจะพบบ่อยควบคู่กันกับโรคความดันโลหิตสูงด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภัมบัติและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นๆได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด See First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่น LINE แล้วก็ TikTok เราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆอัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่ @bandit_physio แล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง Facebook Fanpage ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ